แต่คอยเกิดมาบ่เคยมีหักดีๆที่เขาว่าลือกันฝ่าฟันหาหักแลกอย่าพบเจออยู่ตั้งนานกลางคืนก็ฝันหาหักมีหนใดกลางวันก็ไปตามหาทุกคนแห่งตั้งแต่เศร้าฮอดแลงอยากเห็นคนหักเวลาผ่านไปก็หลายเดือนหมู่เพื่อนเขามีแฟนฮักเป็นคู่กันส่วนใครนั้นโดดเดี่ยวบ่มีแฟนอยู่เหมือนเคยและเราท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่เมืองภูเก็ตเป็นที่เฮียมฮอยเนาะเจ้าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างล่วงลายเนาะสำหรับเมืองภูเก็ตที่ว่าพวกเรายืนอยู่นี่ก็เป็นยานเมืองเก่าอ๋อสุขัวบ้านนี้บ้านนี้ก็คล้ายคือบ้านจิกเนาะเจ้าแม่นแหละเนาะตึกเหมือนนี่จะเป็นตึกแบบเก่าๆสมัยตะกี้คุณข้องเครือจักรภพอังกฤษแม่นแล้วเครือจักรภพอังกฤษที่เข้ามายึดครองอยู่ในเกาะแห่งนี้เนาะฉะนั้นเพิ่นก็ยังอนุรักษ์ยาวเหือนแบบเก่าๆนี่ปากไปบ่ให้ก่อสร้างไม่ว่าเป็นตึกไปมาคือเนาะแถวนี้เจ้าย่านนี้เป็นย่านเมืองเก่าเขาจะเอิ้นว่าเป็นย่านเมืองเก่าแต่เป็นอีกย่านนึงที่ว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้เนาะเพราะว่าถนนหนทางนี่ก็แคบๆน้อยๆแต่ว่าสะอาดงามตาดีเนาะสำหรับเมืองภูเก็ตเจ้าแล้วมันก็บ่ไกลจากโรงแรมพวกเขาเนาะสามารถย่างมาได้เนาะบางเดือนเนาะประมาณ 5-6 นาทีก็ฮอดแล้วเนาะเจ้าแม่นแล้วอยู่ในย่านนี้นี่ก็จะมีร้านอาหารบ่ว่าจะเป็นร้านอาหารแบบฝรั่งร้านอาหารแบบไทยๆแล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจอันนึงที่ว่าเขาเจ้าได้มีห้างหลายๆบ่อนที่ว่ามีให้การช้อปปิ้งสําหรับแขกต่างดาวชาวต่างแดนมาเที่ยวอยู่ในเมืองภูเก็ตแห่งนี้อยู่ในย่านเมืองเก่านี่เนาะเจ้าเพราะนั้นเฮาก็พาท่านผู้ชมมื้อนี้จะอ้อมรอบเมืองก่อนเนาะก่อนที่เฮาจะไปเบิ่งเกาะเนาะเจ้าเพราะว่าสำหรับมื้อนี้เรามีภารกิจหลายอย่างลมแม็กที่ว่าพวกเราจะไปต่อเนาะฉะนั้นพวกเราให้กับท่านผู้ชมนั้นได้สัมผัสบรรยากาศอยู่ในตัวเมืองของเมืองภูเก็ตนี้ก่อนเนาะตั้งแต่คอยเกิดมาบ่เคยมีท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็มาฮอดจุดสูงสุดของเมืองภูเก็ตเนาะคือภูเขาเมียงไอ้น้อยนี่จุดนี้จะเป็นเข้าหลังเนาะเป็นอีกจุดนึงที่ว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่ในเข้าแห่งนี้ก็คือว่าได้สมภาพบรรยากาศของตัวเมืองภูเก็ตเนาะได้ออบรอบเลย360องศากันเลยเนาะสามารถเห็นทางเมืองภูเก็ตเห็นทะเลเนาะแต่ว่าเห็นไกลๆอยู่ในจุดนั้นก็จะเป็นอ่าวสลองอ่าวสลองเนาะจะเป็นอีกทางเรือบนนึงที่ว่าจะไปอีกฝั่งนึงของหมู่เกาะที่ว่าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเนาะแล้วก็อยู่ทางฝั่งนี้ก็เป็นอีกทางเรืออีกอันนึงที่จะไปอีกหมู่เกาะนึงเนาะอันนั้นก็เป็นอีกภาพบรรยากาศอันนึงที่พวกเราได้นําอันนี้ที่เฮาเห็นทางล่างนี่ก็คือตัวเมืองมืดเมืองภูเก็ตเป็นบนวันนี้เลยบ่นี่เจ้าแม่นแล้วเนาะสําหรับเมืองภูเก็ตนี่จะเป็นหมู่เกาะนึงที่ว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนาะก็ถือว่าใหญ่เป็นเกาะที่ว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยเนาะเป็นเกาะที่ว่าตั้งอยู่ในทะเลอันดามันของประเทศไทยนี่แหละเนาะที่ว่าเธอแล้วก็ถึกมีอุทกภัยก็คือสึนามิเนาะสึนามินี่ก็ถึกอยู่ถึกกระทบอยู่ในนึงแต่บ่หลายเนาะแล้วเส้นทางที่เราจะมานี่นอกจากมาทางเครื่องบินทางยนต์เราเฮาจะมาทางใดอีกตื่นจะสามารถมาทางรถก็ได้เนาะอ๋อจะใช้เวลาหลายมื้อนึงเนาะแม่นสามารถมาทางรถก็ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่เฮาขี่เครื่องบินมาจากดอนเมืองก็ประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆเนาะที่ว่าพวกเฮาขึ้นจากสถานน้ําบินดอนเมืองจนมาฮอดภูเก็ตนี่เนาะก็ถือว่ามื้อวานนี้อากาศมันจะค่อนข้างจะปิดนิดนึงเนาะมีฝนตกลงมามีก้อนใหญ่เนาะเนาะแล้วนอกจากมาทางรถได้แล้วก็มาทางเรือก็ยังได้บ่ดิแม่นแล้วเนาะมาทางเรือก็ได้แต่ว่ามาจากลาวก็มีแต่ว่าจากเครื่องบินแล้วก็ทางรถเท่านั้นเนาะแล้วก็มาต่อเรือต่อหยังใดเนาะฮู้บ่ท่านผู้ชมว่า
เกาะภูเก็ตแห่งนี้มีเนื้อที่อยู่576ตารางกิโลเมตรเนาะมีเนื้อที่อยู่แต่ว่ามีประชากรนี่ก็บ่หลายปานใด300,000กว่าคนเนาะ300,000กว่าคนที่ว่าเพิ่นมีประชากรดำรงชีวิตอยู่ในเกาะแห่งนี้เนาะเกาะภูเก็ตนี่คือว่าเป็นแหล่งเข้าแหล่งน้ําเลยเนาะเจ้าเป็นบ่อนสถานที่ท่องเที่ยวหมายเลข1ของประเทศไทยแล้วเนาะภูเก็ตแม่นภูเก็ตนี่จะขึ้นชื่อของประเทศไทยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีทะเลที่ว่าสวยงามเนาะที่มีหาดไร่หาดสวยงามแล้วก็มีเกาะน้อยเกาะใหญ่ที่ว่าอ้อมข้างเนาะอ้อมข้างเกาะภูเก็ตนี่จะมีหลายอันเป็นที่สนใจของชาวทั่วโลกเลยนะชาวท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวเนาะเจ้าแล้วก่อนที่เราจะมาฮอดเกาะภูเก็ตนี้ได้ก็ต้องมีสปอนเซอร์มาบอลแมทแม่นแล้วสปอนเซอร์ก็คือแสงสิริทราเวลเนาะของพวกเขาเนาะเจ้าบริษัทเอเชียเนาะการใช้การบินเอเชียที่ให้การสนับสนุนและการส่งของเราเนาะเดียร์ลาวเป็นของลาวคนจริงใจเนาะสปอนเซอร์เนาะเสียเหือเสียเกลือแห่ดื่มสปอนเซอร์แล้วก็เรดบูลเนาะป้าไม้มีไว้พิสิทธิ์เนาะเจ้าน้ำดื่มน้ำห้าเนาะน้ำดื่มของหมดทุกคนเจ้าเป็นว่าตอนนี้เราจะให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับชมภาพบรรยากาศอันงามๆของเกาะภูเก็ตแห่งนี้กันเนาะแล้วจึงมาพบกันว่าพวกเราจะไปทันได้ต่อนะบอกว่าคนสนใจเจ้าอยู่ทางนี้เดี๋ยวมาเบิ่งให้คอยสื่นใจจะได้บอกอย่าให้คอยนั่งจ้องเธออยู่คนเดียวหลายเด้อแม่น้องสาวอยากจะเข้าไปทักทายเจ้าสุดอยากไปแต่เข้าไปถึง